เลิกเรียกนะครับไอช่องตูดูบอลไทยเนี่ยว่ามันเป็นกูรูนะครับเพราะว่ามันผิดหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนเกมนะครับพรีวิวไว้นะครับว่าอุ้ยแบงคอกน่าจะดีพอต่อการเก็บชัยชนะนะครับดูเรื่องของความโมเมนตัมและความพร้อมนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งคู่เชียงรายผมก็โอ้โหบอกอุทัยเนี่ยดูดีวิธีการเล่นแม่งมั่วนะฮะอย่าไปเชื่อมันมากนะครับเพราะฉะนั้นสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงหลังเกมวันเสาร์กันหน่อยนะฮะ3คู่ที่จบไปมีสิ่งที่น่าพูดถึงหลายจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรีวิวเกมวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเกมแรกสุด 6:00 นของวันเสาร์เนี่ยเรียกได้ว่าฮือฮาแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของ90นาทีคือการที่มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแคนดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลนะครับก็เดินทางไปร่วมชมเกมนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เอาจริงๆนัดแรกนี่ก็คือฮาตั้งแต่มีคุณเศรษฐานะครับไปดูเกมเปิดสนามที่เป็นเกมเทโรเจอกับ BG ซึ่งในนัดที่2เนี่ยก็มีคุณพิธานะครับไปดูเกมที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตด้วยนะครับก็สร้างเสียงฮือฮานะครับหรือแม้กระทั่งหลายๆสื่อลงรูปกันไปเนี่ยก็แฟนๆนะครับพรรคก้าวไกลแล้วก็หลายๆคนที่ชื่นชอบในวิถีแนวคิดเนี่ยนะฮะก็โอ้โหกรี๊ดกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะครับลงรูปไปในทางตูดูบอลไทยนี่โอ้โหยอดถล่มทลายก็ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนแล้วกันนะฮะแต่อย่างที่สนามทูแบงคอกเนี่ยนะฮะก่อนไปพูดถึงรูปเกมเนี่ยบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาเองก็พูดถึงหลายเรื่องนะครับมาเนี่ยเพราะว่าชื่นชอบในโค้ชแบนนะครับสมัยที่เคยเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็ทันตั้งแต่ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับทันตั้งแต่โค้ชแบนนะครับตั้งแต่เป็นชื่อตะวันศรีปานนะครับแล้วก็ทันโค้ชโชคด้วยนะครับหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสได้มาดูฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งจากภาพมีหลายคนก็น่าจะเห็นว่าเดินทางมาร่วมพร้อมกับสสอย่างเขาเรียกว่าผอ.ปั่นนะครับที่เคยร่วมงานกับทางเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองนะฮะก็ได้มีการพูดถึงเกมหลายอย่างนะฮะอันนึงที่ชอบมากก็คุณพิธาเขาชอบพิชานะครับพิธาอุทานะครับก็ดีครับทำให้กระแสฟุตบอลไทยเป็นที่พูดถึงนะครับแล้วก็จะทำให้คนรุ่นใหม่หลายๆคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลไทยแล้วก็โอเคแหละกระแสจากคุณพิธาก็จะทำให้ฟุตบอลไทยถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าสักครั้งเดี๋ยวจะมีโอกาสจะได้พูดคุยกับคุณพิธาซะหน่อยนะฮะแต่เกมบอกเลยนะครับว่าหลายๆอย่างส่งมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของแบงคอกที่เข้ามาในสนามเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โมเมนตัมจากเกมแรกที่ชนะมาโมเมนตัมจากไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับจนเอาจริงๆต้องล้อนะเรื่องนี้ว่าหรือผมเนี่ยล้อแอดบอลไปแล้วนะว่าหรือให้แบงคอกทำเรื่องไม่ต้องเตะเกมเย่าดีวะเตะแม่งเกมเยือนอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนสนามเย่าไปเป็นราชมังอะไรเงี้ยผิดฟอร์มากนะครับคือก็น่าผิดหวังมากครับหลายต่อหลายจังหวะที่มามูดดาฮัดดาน่าจะต้องทำได้หรือความซิงกันหรือความเล่นร่วมกันของทูแบงคอกเนี่ยหายไปครับเมื่อกลับมาเล่นในบ้านไอ้จังหวะความดุดันสปีดของเกมกลับกลายเป็นเหมือนสภาพการเล่นนอกบ้านมากนะครับทั้งที่ไลน์อัพ11ตัวจริงเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนั่นคือสุพันธ์ทองสงนะครับถูกเปลี่ยนโดยตำแหน่งของพุทธินันท์วรรณศรีนะครับก็ไม่ได้เขาเรียกว่าถึงขนาดแย่ขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็แทบจะเป็นไลน์อัพเดิมส่วนฝั่งของเมืองทองก็น่าจะอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ2นัดในการออกสตาร์ทเกมนึงน่าจะชนะได้ถึงแพ้เกมนี้ก็เหมือนจะพอเล่นได้ดีกว่าในหลายๆจังหวะนะครับแต่ก็ไม่สามารถจบได้ในแดนสุดท้ายน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นในการเปลี่ยนแปลงลงมาเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้เกมดูดีขึ้นได้นะครับจังหวะก็ต่างฝ่ายต่างมีจังหวะได้ลุ้นทั้งคู่นะครับทั้งฝั่งของแบงคอกแล้วก็เมืองทองเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลบอกโอ้โหดูแล้วง่วงมากนะครับเสียดายก็แฟนบอลแบงคอกไปเยอะนะครับแต่รูปเกมออกมาง่วงมากเรื่องนึงที่ขอญาติหน่อยนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันต้องไปแก้ที่เรื่องไหนนั่นคือเรื่องของจังหวะเกมที่ช้าจนเกินไปการทำฟาวล์ที่บ่อยครั้งและถี่มากๆมันทำให้เกม90นาทีเนี่ยฮะการหยุดเนี่ยมันหยุดถี่จนเกินไปจนทำให้ความสนุกของเกมมันลดลงแล้วแบบนี้เนี่ยกระแสที่อุตส่าห์มันบิ้วมาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้กระแสเนี่ยดรอปลงไปเมื่อเจอเกมฟุตบอลแบบนี้สุดท้ายแล้วแฟนบอลที่ดูฟุตบอลเนี่ยเขาดูเพราะฟุตบอลมันสนุกฟุตบอลมันได้คุณภาพนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปไม่ว่าจะทั้งของสโมสรไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลเองเรื่องของความฟิตเองและที่สำคัญเรื่องของผู้ตัดสินก็มีส่วนนะครับบางจังหวะเป่าแบบยิบย่อยมากไม่ต้องเป่ายิบย่อยขนาดนี้ก็ได้นะฮะหรือบางจังหวะเมื่อมันฟาวถี่
แล้วมันไม่มีใบเหลืองมันจึงทำให้การฟาวล์จึงเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากให้เรื่องนี้ถูกส่งไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแก้เรื่องนี้ที่ทำยังไงให้บอลมันกลับเข้ามาสู่ในสนามเร็วขึ้นบางจังหวะไม่จำเป็นต้องหยุดบางจังหวะไม่ต้องเป็นต้องฟาวล์อะไรแบบนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคู่ที่2ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างพลิกเหมือนกันนะครับนั่นคือเกมที่ราชบุรีนะครับพบกับนครปฐมนั่นเองซึ่งเกมนี้ผมอ่ะแอบมองว่าคู่นี้จริงๆพรีวิวไปแล้วนะครับว่านครปฐมดีพอต่อการมาเอาแต้มโอ้แต่นี่เซอร์ไพรส์เลยครับว่าดีถึงขนาดเป็น3คะแนนของนครปฐมเอาจริงๆผมอาจจะได้โอกาสดูในช่วงเวลาครึ่งหลังซะเยอะนะครับอย่างนึงที่ชื่นชมนครปฐมเลยคืออันนี้แอบเปรียบเทียบให้เห็นนะว่านครปฐมกับราชบุรีนครปฐมเป็นทีมที่เล่นด้วยกันเป็นทีมแบบเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเข้าใจกันซะมากกว่า BG เมื่อวานนี้เลยซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยิ่งทำให้แฟนบอลหลายๆคนก็อดที่จะต้องมานั่งกระแสนี้ไปถึงโค้ชธงไม่ได้เพราะว่าโค้ชธงก็เป็นคนพานครปฐมขึ้นมานะครับกับกลายเป็นวิธีการของนครปฐมนั้นเล่นเป็นทีมและเข้าใจกันเล่นด้วยกันคอมบิเนชั่นเพลย์แบบที่โค้ชธงเคยพูดได้ดีกว่าราชบุรีดีกว่า BG เกมเมื่อวานและดีกว่าหลายๆทีมในช่วง2เกมแรกซะด้วยซ้ำไปนะครับเอาจริงๆว่าเทียบกันปอนต่อปอนตัวต่อตัวเนี่ยผู้เล่นนครปฐมเนี่ยไม่สามารถสู้ได้หรอกครับแต่กลับกลายเป็นวิธีการและการเล่นร่วมกันนั้นทำให้นครปฐมเก็บ3คะแนนออกจากราชบุรีได้และที่สำคัญคือราชบุรีเนี่ยจะเป็นทีมที่ออกสตาร์ท2เกมได้แย่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแพ้ทั้ง2เกมเลยและเป็นการแพ้ที่การเล่นร่วมกันนั้นโอ้โหไม่เข้าอกเข้าใจกันซะเลยครับมันทำให้2เกมแรกไม่มีคะแนนเลยนะครับก็1ประตูจากทาคุยโตะนะครับทำให้นครปฐมเก็บ3คะแนนมาจากสนามราชบุรีได้แล้วก็จังหวะสุดท้ายของเกมเนี่ยเกือบเสียแต้มเหมือนกันนะฮะนครปฐมนะฮะแต่จังหวะเซฟของผู้รักษาประตูนครปฐมเนี่ยเซฟ3คะแนนไว้ให้ฝั่งของเสือป่าราชาเลยนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับคู่สุดท้ายคู่นี้ผมก็พลิกผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะออกมาขนาดนี้นั่นคือเกมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะฝั่งของอุทัยธานีถึง 3-0 ทีนี้น่าจะเป็นวิกฤตของจริงนะครับเพราะว่านอกจากราชบุรีที่ออกสตาร์ทด้วยการไม่มีแต้มแล้วทำประตูไม่ได้ทั้ง2นัดนะครับฝั่งของราชบุรีเนี่ยยังเสียแค่2ประตูยิงประตูไม่ได้แต่ฝั่งของอุทัยเนี่ยอาการหนักกว่าครับเป็นทีมที่หลายๆคนไม่คาดคิดว่าจะออกสตาร์ทได้แย่ขนาดนี้นะครับ2นัดเนี่ยเสียถึง7ประตูนะครับยิงได้แค่ประตูเดียวไม่มีแต้มเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นรั้งท้ายของสัปดาห์ที่2เลยก็ว่าได้นะครับเชียงรายเอง3ประตูเนี่ยได้2ประตูจากดาวรุ่งวัยเกือบ40ปีอย่างบิวโรชิมานะครับตั้งแต่นาทีที่33แล้วก็77นะครับแล้วก็อีกประตูนึงจากสนุการถิ่นจอมนะครับนาทีที่63ซึ่งโอเคนะด้วยรูปเกมเนี่ยต้องเรียกได้ว่าความเก่าของเชียงรายเนี่ยทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับประสบการณ์ในลีกสูงสุดแล้วก็อุทัยธานีเนี่ยไอความฟอร์มร้อนแรงของอุทัยธานีเนี่ยเรียกได้ว่าออกสตาร์ทได้น่าผิดหวังครับแล้วก็การเสียประตูแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยยากเลยครับว่าจะทำให้อุทัยธานีกลับมาอยู่ในเส้นทางของการจะลุ้นหนีตกชั้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของนักเตะเองประสบการณ์ของโค้ชเองทำให้เห็นใน2เกมแรกแล้วถ้าแนะนำผมว่าอุทัยธานีต้องหาจุดเปลี่ยนครับต้องรีบหาจุดเปลี่ยนยาตัดสินใจช้าเพราะจริงๆทีมน้องใหม่หลายๆทีมที่ตกชั้นไปหลังจากขึ้นมาปีแรกเนี่ยเพราะว่าตัดสินใจและปรับและเปลี่ยนช้าเกินไปนะครับผม3ประตูของเชียงรายก็ทำให้เชียงรายนี่กลับมาแล้วก็เอาจริงๆข้อหนึ่งที่เป็นการเล่นในบ้านแล้วทำได้คือการที่หลายๆทีมเนี่ยกระแสมาแฟนบอลมาอย่างเชียงรายเรื่องนอกสนามเนี่ยโค้ชฮั่นเองอ๋อโค้ชฮั่นแล้วกูบิ๊กฮั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งลูกทีมเองนะครับก็ไปแจกใบปลิวในการเชิญชวนแฟนๆชาวเชียงรายเข้ามาดูในสนามแล้วเห็นผลนะครับเกมแรกในบ้านแฟนบอลในเชียงรายในสนามเนี่ยเยอะเลยแน่นเลยนะฮะถือว่าเยอะกว่าปีที่แล้วหลายๆเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วยิ่งได้ฟุตบอลที่ชนะถึง 3-0 เนี่ยโมเมนตัมที่จะทำให้แฟนๆบอลพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตในแต่ละเกมเนี่ยก็น่าจะมาอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ฝากเชียงรายถ้ามีเงินแล้วไทยลีกโอนเงินหรือมีเงินมากพอแล้วนะครับแหมภาพพื้นสนามนี่เป็นด่างๆกันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเชียงรายเมื่อได้เงินสนับสนุนมาแล้วก็จะมาปรับปรุงตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมาพรีวิวกันหน่อยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกเกมวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีคู่ที่หลายๆคนรอเฝ้ารอดูเหมือนกันนะครับคู่แรกเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอลำพูนวอริเออร์เนี่ยเจ้าบ้านปราสาทสายฟ้าเนี่ย
เกมแรกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับบุกไปเสมอขอนแก่นได้ 0-0 ทำสถิติยิงไม่ได้2เกมติดแล้วนะครับตั้งแต่ไดกิ้นไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับมาไทยลีกนัดแรกก็เหมือนจะปืนฝืดเหมือนกันนะครับในภาพซ้อมเนี่ยก็มีภาพของนิโคลาคาโดโซแล้วนะครับอาจจะได้ลุ้นออกสตาร์ทนะครับแล้วก็น่าจะฟิตพอต่อการมีชื่อนะครับนั่นคือหลายๆคนคาดเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็กัปตันต้นฤบดินทร์ก็มีรูปซ้อมเหมือนกันนะครับแต่ตาซ้ายเนี่ยเหมือนยังไม่หายดีนะครับคาดว่าอาจจะยังไม่มีชื่ออีกเกมนะครับส่วนเรื่องของกุนซือทีมถึงแม้ว่าลุงเนเองจะบอกว่าอิชิอิทำงานร่วมกันกับปาปาสนะครับแต่จากภาพซ้อมก็จะมีแค่อาร์เธอร์ปาปาสนะครับแล้วก็ไม่มีภาพของอิชิอิก็น่าจะชัดแล้วนะครับว่าปาปาสเองก็น่าจะเป็นกุนซือคนใหม่ของปราสาทสายฟ้ารวมถึงเราเช็คข้อมูลในเรื่องของ Transfer Market เนี่ยสถานะก็ชัดเจนนะครับว่าอิชิอิคือโค้ชที่ดูแลเรื่องเทคนิคของทีมชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งของปาปาสก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือเป็นโค้ชเองแล้วนะครับผม11ตัวจริงที่คาดการแบ็คขวาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยทีมงานคาดมาว่าอาจจะเป็นสุพรนะครับผมเนี่ยก็ยังเชื่อว่าความเป็นบุรีรัมย์น่าจะยังคงใช้รัตนากรใหม่คามิในการเล่นตำแหน่งแบ็คขวานะครับส่วนตำแหน่งอื่นของบุรีรัมย์นะครับคาดว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมสักเท่าไหร่ลุ้นตำแหน่งเดียวนั่นคือนิโคลาคาโดโซที่จะกลับมามีชื่ออยู่ในสควอชนะครับส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยศิวลักษณ์เทศสูงเนินนะครับคิมมินเฮยอกเดียนคูสนะครับศศรักหายประโคนตรงกลางอย่างธีรธรบุญมาทันโกลันเกาซิชแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีข้างบนนะครับก็น่าจะมีตั้งแต่สุภชัยใจเด็ดนะครับถ้ามีชื่อนิโคลาคาโดโซก็น่าสนใจนะครับผมต้องรอดูครับว่าจะออกมามีการปรับเปลี่ยนชื่อของต่างชาติหรือตำแหน่งปีกที่ว่าเป็นปัญหาเนี่ยจะเป็นใครนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับลำพูนวอริเออร์เนี่ยเกมแรกก็เหมือนจะเกือบดีนะครับออกนำเร็วนะฮะสุดท้ายกลายเป็นพลาดโดน2ลูกรวดเลยนะครับจากจอห์นบาโจก็เรียกว่าจบแบบก่อยๆไปเกมนี้ออกมาเยือนซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นแผนหลัง3ของกามาที่ถนัดในเกมนี้นะครับที่จะมาอุดบุรีรัมย์เหมือนที่เคยมาอุดแล้วก็เกือบจะทำได้เหมือนกันเกมนี้ผมคาดว่าสกอร์ก็มีสิทธิ์การออกมาเสมอค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับจุดที่ยังคงต้องแก้กันอยู่อย่างเกมรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมว่าก็ยังคงเป็นปัญหาในเกมนี้อาจจะยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันทีทันใดส่วนของลำพูนเนี่ยมาเพื่อตั้งรับอยู่แล้วแล้วก็อาจจะได้เห็นลูกสวนกลับนะครับที่เป็นจุดที่ลำพูนน่าจะมาโจมตีไม่ว่าจะเป็นเดนิสมูริโลไม่ว่าจะเป็นลูก้านะครับโฟแบร์นั้นยอดสังวานหม่องโลวินอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ผมว่ามีสิทธิ์เสมอสูงสำหรับเกมนี้นะครับอีกคู่หนึ่งครับเวลาเดียวกันนะครับสุโขทัย FC กับตราดสุโขทัยถ้าชนะเกมนี้จะมีสิทธิ์ขึ้นไปอยู่เป็น1ใน2ทีมที่ชนะจาก2เกมแรกและเก็บ6แต้มเต็มได้นะครับเกมแรกก็ลูกยิงและลูกจ่ายจากจอห์นบาโจใน2นาทีนะครับแล้วก็ดูแล้วไลน์อัพก็น่าจะไม่พ้นชุดเดิมนะครับแผงเกมรุกอย่างเนลสันโบนิญาจอห์นบาโจเลอสันเทียมราชสันเสริญนะครับลาฟาเอลกาวยาโดที่เล่นเกมลูกนิ่งดีๆเลยนะครับซึ่งผลงานโดยรวมถ้าไม่นับประตูที่ได้เนี่ยโอเคเกมรุกอาจจะยังขาดเกินนะครับแต่การเล่นร่วมกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าวิธีการเล่นของสุโขทัยจากเกมที่แล้วก็ดูเหมือนจะใช้จอห์นบาโจเป็นตัวหัวใจสำคัญเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งของตราด FC เนี่ยเอาจริงๆเลยนะว่าเกมแรกเนี่ยตราดมาในรูปแบบที่ค่อนข้างดุดันเลยนะครับในการเล่นในบ้านแล้วก็เซอร์ไพรส์มากกับการขึ้นนำชลบุรีก่อน 2-0 ด้วยจากณัฐวุฒิสมบัติโยธาเกมนี้ผมว่าตราดน่าจะมาด้วยความมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่ทั้ง2ทีมเนี่ยมาด้วยชัยชนะทั้งคู่นะครับดูแล้วเนี่ยผมก็แอบมองว่ามีสิทธิ์ที่จะจบเสมอค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับระหว่างสุโขทัยกับตราดนะครับอาจจะจบ 1-1 0-0 อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนวันจันทร์ทิ้งท้ายอีกสัก1เกมแล้วกันนะครับวันจันทร์เนี่ยนะฮะเป็นเกมชลบุรีเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดเกมนี้ผมเชื่อว่าชลบุรีน่าจะเปลี่ยนจุดข้อแก้ไขจากเกมแรกในการเสียประตูเนี่ยให้ดีขึ้นได้เพราะว่าเรื่องเกมรับดูเหมือนเป็นปัญหาจากเกมแรกเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งของขอนแก่นเนี่ยก็น่าจะเล่นในวิธีการเดียวกันกับการเจอกับบุรีรัมย์ขอนแก่นเนี่ยออกสตาร์ทในการเจอเกมยากค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเกมนี้ชลบุรีน่าจะมีแต้มลุ้นถึงชนะได้เลยเหมือนกันนะครับนั่นคือการพรีวิวแล้วก็พูดคุยกันหลังเกมนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปแล้วกันนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ